ครับผมชื่อพงศักดิ์คงแก้วครับก็อดีตนักฟุตบอลการท่าเรือแล้วก็อดีตนักฟุตบอลกรุงเทพคริสเตียนอดีตนักฟุตบอลทีมชาติ11คนแล้วก็ทีมชาติฟุตบอลชายหาดแล้วก็ทีมชาติฟุตซอลครับผมก็เริ่มจากตั้งแต่เด็กเลยนะครับเริ่มจากตั้งแต่เด็กเลยก็บ้านอยู่หลังเทคนิคโรงเรียนเทคนิคที่จันทบุรีก็เติบโตมาด้วยการเตะบอลในโรงเรียนเทคนิคก็ปีนลงแหละปีนกำแพงข้ามไปบ้านอยู่ห้องแถวข้างหลังก็ปีนข้ามไปก็ไปเล่นช่วงแรกก็ไม่ค่อยมีใครให้เล่นเพราะเราเด็กก็เขาก็จะให้เราเตะอยู่ข้างโกข้างสนามบอลอะไรเงี้ยเพราะว่าผู้ใหญ่เขากลัวว่าจะชนเราแขนขาหักอะไรเงี้ยก็เป็นเด็กเล่นข้างประตูสนามข้างหลังโกมาตลอดจนกระทั่งเริ่มโตมาก็ได้เข้ามาเรียนที่โรงเรียนเบญจมาลาชูทิศก็ตอนนี้เริ่มเป็นเส้นทางที่ได้เล่นตัวจังหวัดได้ก้าวมาอีกสเต็ปหนึ่งจากเด็กคนหนึ่งซึ่งไม่ได้ชอบฟุตบอลตั้งแต่แรกเลยก็เลยเริ่มชอบมาเรื่อยๆแล้วก็ได้พัฒนาฝีเท้าจนมาเรียนที่เบญจมาลาชูทิศได้เป็นตัวโรงเรียนนะครับแล้วก็ได้เข้าไปซ้อมกับอาจารย์ปัญญาการเจริญซึ่งเส้นก่อนจะไปซ้อมเนี่ยที่มาที่จะไปซ้อมก็ตลกอีกก็คือเรียนกับแฟนอาจารย์ปัญญาเขาสอนคณิตเสริมเขาก็ทักว่าทำไมเราเอาเป้มาทุกวันด้วยความที่เรานั่งหน้าห้องก็บอกอ๋อผมเอามาเปลี่ยนเสื้อผ้าซ้อมกับเพื่อนชื่อตอนนี้ก็คือชื่อป้อมพิทักษ์โกศลแจ็คชัยมงคลก็คือตอนนี้แจ็คกลับไปอยู่บ้านแล้วก็คือเพื่อนสนิทที่จันแล้วก็อาร์ตที่อยู่บางกะจะใช่ไหมแล้วก็ตกเย็นต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าไปซ้อมก็เลยเอาเป้อะวางไว้ใต้โต๊ะเขาบอกเอาเป้มาทุกวันอ๋อผมเอามาเปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อซ้อมตอนเย็นเขาบอกสนใจจะไปซ้อมกับแฟนเขาไหมเราก็จริงเหรอครับเขาบอกแฟนเขาเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่เบญจมะแล้วก็ทำตัวโรงเรียนอยู่ก็บอกสนใจครับก็เลยได้มีโอกาสไปซ้อมอาจารย์ปัญญาก็เลยเป็นเริ่มต้นที่เล่นตัวจังหวัดจันทร์พอมาเริ่มเรียนกับอาจารย์ปัญญาเริ่มรู้ว่าความเป็นทีมเป็นยังไงต้องส่งบอลให้เพื่อนเป็นยังไงการเคลื่อนตัวเปล่าเป็นยังไงการไปซัพพอร์ตเพื่อนเป็นยังไงไม่ใช่ได้บอลจะเลี้ยงอย่างเดียวเหมือนเราเล่นในเทคนิคอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มมีเรียนรู้เรื่องความเป็นทีมแล้วอาจารย์ปัญญาก็เริ่มจับไปเล่นศูนย์หน้าเพราะว่าตอนนั้นตัวใหญ่อะไรเงี้ยแล้วก็มีความเร็วข้างหน้าก็อาจารย์ปัญญาก็ไปเล่นศูนย์หน้าแล้วก็เริ่มยิงประตูได้อะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มพัฒนามาเรื่อยได้มากสุดตอนนั้นก็เป็นกีฬาแห่งชาติเยาวชนแห่งชาติซึ่งก็แต่ว่าไม่ได้ถึงกับได้แชมป์ภาคตะวันออกก็คือได้มากสุดคืออันดับ2ของเขต2แล้วก็ถูกชลบุรีเนี่ยดึงเข้ามาเล่นไปรอบประเทศก็ดึงแดงมาดึงป้อมพิทักษ์โกศลมาดึงไอ้เต่าฤทธิ์ที่ใส่ก้าดึงเด็กจันมา 3-4 คนเพื่อไปเล่นชลบุรีรอบสุดท้ายซึ่งจันทบุรีประสบความสำเร็จในภาคตะวันออกก็แต่พูดถึงบอลโรงเรียนเนี่ยเบญจมาศเนี่ยมันอันดับหนึ่งในจันอยู่แล้วในจันเนี่ยก็คือกินบางกะจะกินนู่นกินนี่กินในจันอ่ะคือเราอันดับหนึ่งในจันอยู่แล้วแต่ถ้าเริ่มออกเป็นตัวแทนจังหวัดไปเล่นเขตการศึกษาไปเล่นเยาวชนคัดภาคตะวันออกก็คือได้มากที่สุดก็คือได้อันดับสองซึ่งตอนนั้นชลบุรีเขาใช้ชุดอัสสัมศรีราชาเล่นใช้ชุดโรงเรียนสมุทรวิทยาคมใช้ชุดวิรัตเป็นทายซึ่งมีโค้ชเกาหลีสอนตอนนั้นต้องยอมรับว่าชลบุรีแข็งแกร่งมากซึ่งจันทบุรียังไม่ถึงขั้นขนาดที่จะไปล้มก็ได้ตอนนั้นนะมีอนุกรอนุวันมีพวกเนี้ยคือเป็นเจอกันมาแต่เด็กๆอ่ะเขาช่วงนั้นเป็นช่วงที่เขาแข็งแกร่งแล้วก็โค้ชนอกด้วยอะไรเงี้ยครับก็ได้ดีที่สุดก็อันดับ2ของภาคตะวันออกพอมีโอกาสได้ถูกดึงนะก็มีโอกาสได้จังหวัดระยองไปคัดรายการของไอ้ฟินคัพพานาโซนิกไอ้ที่วัดสูงเล่นก็โดยทนายออสนะฮะแล้วก็ตอนแรกรอบคัดเลือกเนี่ยอาจารย์เหมาซึ่งทำพันธิการราชดำเนินยกมาเล่นให้กับระยองแล้วระยองได้แชมป์ภาคตะวันออกนะครับก็พอรอบสุดท้ายเนี่ยอาจารย์เหมาเขาก็ทีมราชดำเนินก็ถูกไปเล่นยกไปเล่นให้กับสโมสรในกรุงเทพตัวระยองก็เลยไม่มีตัวเลยต้องอาศัยตัวจังหวัดเล่นก็เลยต้องดึงสตาร์ของทีมต่างๆในภาคตะวันออกมาอย่างเช่นดึงจากชนดึงจากระยองจากบ้านฉางบ้างดึงจากจันทบุรีอะไรเงี้ยเพื่อมารวมเป็นทีมระยองแล้วมาสู้กับนักเตะเก่งๆในกรุงเทพก็มีโอกาสได้มาเล่นในกรุงเทพ
ป็นครั้งแรกของชีวิตอันนั้นแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จตกเพราะอยู่สายกับกสิกรไทยมีโชคทวีพรหมรัตน์ซึ่งกรุงเทพพี่เตียนยกไปเล่นให้ทั้งกสิกรเลยตอนนั้นเขาก็ได้แชมป์อะไรเงี้ยไปอยู่สายแข็งมากเราเป็นเด็กจังหวัดระยองก็ตกรอบเสร็จปุ๊บก็ได้กลับไปที่จันทบุรีก็เป็นครั้งแรกที่มีประสบการณ์ในกรุงเทพตกรอบแล้วก็กลับไปจันทบุรีตอนแรกทนายออที่ระยองก็อยากจะชักชวนให้เรียนที่นู่นที่ระยองแต่ว่าด้วยความที่เราอยากจะเข้ากรุงเทพแล้วก็มีรุ่นพี่กรุงเทพคริสเตียนซึ่งเป็นนักหนังสือพิมพ์คือพี่อ่อนพี่บนตีเนี่ยได้ชักชวนไว้ว่าอยากให้มาเรียนคริสเตียนก็เลยมีความหวังว่าจะได้เข้ามาเรียนก็เลยกลับไปที่จันทบุรีซึ่งตอนนั้นเขาก็ได้เรียนไปแล้วเดือนนึงแล้วเขาก็ถึงเวลาก็บอกแม่ว่ากลับไปอยู่บ้านก็บอกแม่ว่าจะไปเรียนหนังสือก็แต่งชุดนักเรียนมาทุกวันเลยมาถึงก็มาเข้าไปโรงเรียนเป็นจมะถึงเวลาออดแอดเพื่อนก็ไปเรียนกันส่วนเราก็นั่งที่โต๊ะหินอ่อนเพื่อรอว่าอาจารย์ปัญญาจะไปคุยกับผอ.ว่าเราจะได้เข้าเรียนเมื่อไหร่แต่ช่วงที่อาจารย์ปัญญาก็ไปคุยกับผอ.เราก็ยังไม่ได้เรียนก็แต่งตัวจากบ้านทุกวันบอกแม่ว่าไปเรียนหนังสือขอตังค์ไปเรียนแต่ว่ายังไม่ได้มีเรียนโชคดีที่กรุงเทพคริสเตียนโทรมาจริงๆก็เลยมีโอกาสได้เข้ากรุงเทพตอนนั้นเปลี่ยนทั้งชีวิตความเป็นอยู่ทั้งอนาคตเปลี่ยนมีวันนี้ได้เพราะโรงเรียนเป็นก้าวแรกเลยเพราะว่า1คือโรงเรียนเป็นมหาอำนาจลูกหนังด้วยเราเติบโตมาด้วยครอบครัวที่ตอนแรกถือว่าปานกลางแล้วตอนหลังเนี่ยพ่อมาเสียชีวิตแม่เป็นแม่บ้านแม่เลยต้องเลี้ยงลูกทั้ง4คนเลยทำให้เราครอบครัวลำบากกลับมาลำบากจุดเปลี่ยนของชีวิตยังไงที่คิดเตียนเพราะว่าอาหารการกินการดูแลต่างๆแม่เนี่ยเลี้ยงลูกทั้ง4คนลำบากมากเพราะนั้นเวลาเราจะกินข้าวแต่ละมื้อกับข้าวแต่ละอย่างที่เราจะมีเลี้ยงน้องทั้ง4คนพอจะกินข้าวในแต่ละมื้อเนี่ยมันลำบากพอเราเข้ามาได้อันนี้กำลังจะพูดเรื่องของโภชนาการพอเราเข้ามาได้เรียนกรุงเทพเนี่ยเรื่องโภชนาการก่อนเลยความเป็นอยู่โภชนาการมีนมให้กินเช้ามีอาหารเช้าโอติปันตุโกซึ่งเราเด็กต่างจังหวัดเข้ามาเฮ้ยได้กินนมได้กินอาหารโภชนาการดีๆมีโรงอาหารสำหรับนักฟุตบอลเปลี่ยนชีวิตจากมีคนดูแลทุกอย่างโอ้โหโรงเรียนแบบให้อะไรเยอะมากนอกจากเรื่องของสวัสดิการแล้วเรื่องการศึกษาแล้วมาเรื่องของการฝึกซ้อมอีกมีซ้อมเช้ามีเริ่มพอมีข้อแตกต่างแล้วซ้อมเช้าซ้อมเย็นมีตะเวนอุ่นเครื่องมีโรงเรียนมีเริ่มไปเตะกับโรงเรียนนานาชาติบ้างมีทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆมีการซ้อมที่มันเต็มรูปแบบมันเลยทำให้เราได้ฝีเท้าเริ่มพัฒนาเริ่มเจริญมีทัวร์นาเมนต์ที่เป็นทางการอะไรอย่างนี้มีโค้ชอาจารย์ประศักดิ์เวียงสงอย่างเงี้ยตอนนั้นติดทีมชาติไทยด้วยตอนนั้นเล่นสินธนาอยู่แล้วก็เป็นโค้ชด้วยอาจารย์ณรงค์ตาบดีซึ่งเป็นโค้ชอาจารย์ภูสิทธิ์อย่างเงี้ยซึ่งเป็นโค้ชที่มีฝีมือทั้งนั้นเลยมาสอนเราถ่ายทอดวิชาให้ก็ฟุตบอลตอนนั้นมันจะมีถ้วยหลักๆก็แชมป์หมดนะถ้วยหลักๆอย่างเช่นในปีนี้จะมีถ้วยหลัก3ถ้วยก็คือกทมก็ชิงแชมป์ของกรุงเทพมหานครกองทัพอากาศกรมพละช่วยกอก็คือเข้ามาก็คือได้แชมป์หมดแล้วก็พ่วงกับดาวซันโวด้วยแล้วก็มันมีตอนนั้นมีรายการยูคอม FA ครับแล้วก็พ่วงดาวซันโวพ่วงอะไรพวกนี้ก็ประสบความสำเร็จแล้วก็กวาดแชมป์กับบอลนักเรียนเนี่ยกวาดแชมป์ก็ส่วนใหญ่ก็จะมีจะชิงกับอสัมศรีราชาซะเยอะเมื่อตอนนั้นนะอสัมศรีราชาพอด้วยความที่เราเล่นกับผู้ใหญ่ตั้งแต่เด็กเนี่ยพอมาอยู่คริสเตียนก็เริ่มปีนรุ่นด้วยความที่ตอนที่เข้ามาอายุ15ยังไม่เต็ม16เลยสูง180กว่าตอนนั้นตัวดำๆเมี่ยมๆเลยด้วยความที่กล้ามเนื้อเราแข็งแรงกว่าเด็กในรุ่นเดียวกันซึ่งเขาเจอเขายังงงเลยว่าตอนนั้นเล่นรายการเยาวชนฟีนิกซ์พัฒนาโซนิกเนี่ยอายุ19แต่ตอนที่เล่นที่เล่นในระยอง15เล่นรุ่น19พอมาอยู่คริสเตียนพอเริ่ม16อายุ16จริงแต่เริ่มเล่นรุ่นอายุ18แล้วมีรายการปตท.ครับก็เริ่มได้เล่นตอนเล่นรุ่น18ก็มีพี่โชคโชคทวีพวกโอราพันธ์ตุ่มต้นทวิสซีสคูรุ่นที่เขาดังๆตอนนั้นก็เราก็เริ่มได้ไปได้ในรุ่นเราเริ่มมีคนเราคนเดียวที่เริ่มเข้าไปได้ไปเล่นรุ่นโตบ้างก็เริ่มก็ได้ขยับรุ่นบ้างซึ่งก็เริ่มได้ฉายแววเริ่มแต่ตอนนั้นแล้วก็
เริ่มติดทีมชาติจริงๆตอนอายุ18ก็คือตอนม.6เริ่มติดนักเรียนไทยเขาเรียก U18 หลังจากนั้นก็ได้ก้าวเข้ามาอยู่สโมสรแล้วเริ่มโตขึ้นก็คือก้าวสเต็ปที่2ก็เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อว่าจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตอนเลี้ยวซ้ายก็คือกสิกรไทยก็เพราะกรุงเทพคริสเตียนเนี่ยเขาจะยกชุดไปเล่นกสิกรไทยเขามีคอนแทคกันอยู่แต่ละรุ่นตั้งแต่รุ่นพี่โชคละรุ่นพี่ยักษ์รักวงแก้วแท้มารุ่นแดงแล้วก็มารุ่นหลังรุ่นเบิร์ดสุธีสุมกิจธีรศักดิ์พระอุ่นเนี่ยก็ยกไปกสิกรหมดแต่ละรุ่นก่อนหน้านั้นสุวิทย์วัดแท่นอะไรพวกนี้ก็จะยกไปหมดแล้วก็หัวเลี้ยวหัวต่อเลี้ยวขวาเนี่ยก็มีเพื่อนสนิทก็คือเทเวศจันทร์หอมเป็นเพื่อนสนิทชวนมาท่าเรือซึ่งนกอดายศดาราเนี่ยก็กำลังจะขึ้นมาเป็นโค้ชพอดีแทนดาเชิดเชิดศักดิ์ชัยบุตรซึ่งตอนแรกมาก็มาเล่นปีแรกไทยลีกปีแรกก็ดาเชิดยังเป็นโค้ชอยู่แต่ว่านักกอล์ฟจะเป็นผู้ช่วยแต่นักกอล์ฟเตรียมที่จะขึ้นมาแทนแล้วเขาก็เรียนเตรียมหาถ่ายเลือดวัยรุ่นเริ่มหาวัยรุ่นเข้ามาเสริมทีมแล้วก็แม็กก็ชวนมาก็มาพร้อมสุดทีมาพร้อมสุดทีหนูเลี่ยมซึ่งเป็นกัปตันในรุ่นนั้นด้วยแล้วก็ตอนนี้เป็นอาจารย์อยู่ที่พิเตียนมีโจจิรศักดิ์จันทองนพดลสุขดีซึ่งเป็นประตูอยู่ในรุ่นแล้วก็มีแม็กเทเวศก็มากันประมาณ5คนก็เหมือนเราเป็นแตกทับมาสุดแล้วที่เหลือก็ไปกสิกรเราก็แตกทับมาก็เป็นจุดเปลี่ยนเพราะว่ามาที่นี่มันได้เล่นมาที่นี่ได้โอกาสได้เล่นเลยแล้วก็ได้เล่นถ้วยกอตั้งแต่อายุ18ถ้วยกอเมื่อก่อนก็เรียกถ้วยกอก็คือไทยลีกกันแหละก็เรียกถ้วยกอก็คือได้เล่นถ้วยเมื่อก่อนจะเป็นถ้วยกอถ้วยขอถ้วยคอถ้วยงอสโมสรนึงส่งถ้วยคอถ้วยขอถ้วยงอก็ได้ซึ่งเข้ามาปีแรกก็ถ้วยท่าเรือมี4ทีมก็มีถ้วยงอด้วยมีถ้วยคอด้วยถ้วยขอด้วยถ้วยกอด้วยถ้วยกอคือชุดใหญ่ก็เปรียบก็เหมือนดิวิชั่น1ดิวิชั่น2ดิวิชั่น3ดิวิชั่น4ดิวิชั่น4สมัยนี้แหละก็ขึ้นมาอายุ18จบคริสเตียนมาก็เล่นถ้วยกอเลยก็ยืนคู่พี่รณชัยสยามชัยเลยเล่นศูนย์หน้าคู่เลยซึ่งอันนี้ก็เป็นจุดเปลี่ยนที่เราได้รับความรู้การยืนคู่พี่รณเนี่ยเป็นนักฟุตบอลที่เก่งมากนะเก่งครบเครื่องทั้งลูกภาคพื้นลูกหัวลูกเท้ายิงได้ซ้ายขวาเลยเป็นคนที่ยิงหนักมากแล้วก็พี่รณสอนทุกอย่างในการเก็บบอลในการเทคนิคในการกระแทกแล้วไปรับบอลอะไรอย่างเงี้ยการพักบอลศูนย์หน้าต้องพักบอลให้เป็นอะไรอย่างเงี้ยในการเข้าฮอตในการยิงประตูมันเป็นอีกสเต็ปนึงที่เราผ่านจากบอลนักเรียนมานี่เป็นเริ่มจากบอลอาชีพแล้วพี่รณถ่ายทอดวิชาสอนแล้วก็ประคองเราอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มประคองมาทำให้เราได้ดีกว่า